มคะขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่คัดข่าวดีกับ Family News นะคะคัดข่าวดีในวันนี้เราจะมาคุยกันเกี่ยวกับเรื่องของสารให้ความหวานหรือผลิตภัณฑ์ที่ใช้ทดแทนน้ำตาลนะคะซึ่งในปัจจุบันนั้นกลุ่มผู้คนที่รักสุขภาพรวมถึงผู้ป่วยโรคเบาหวานนิยมใช้กันมากค่ะแต่คุณผู้ชมทราบไหมคะว่าถ้าหากว่าใช้ไปในระยะยาวๆแล้วอาจจะส่งผลเสียต่อสุขภาพได้เพราะว่าผลิตภัณฑ์เหล่านี้ทำมาจากสารเคมีนั่นเองค่ะสารให้ความหวานแทนน้ำตาลหรือว่าน้ำตาลเทียมในปัจจุบันมีทั้งสังเคราะห์จากสารเคมีและสกัดจากสมุนไพรนะคะโดยที่มาจากสารเคมีนั้นก็เป็นสารแซคคาลีนที่ให้ความหวานมากกว่าน้ำตาลถึง300เท่าให้พลังงานต่ำแต่ว่าร่างกายไม่สามารถย่อยสลายได้และอีกชนิดหนึ่งก็คือสารแอสปาร์แตมที่ให้ความหวานกว่าน้ำตาล200เท่ามีรสชาติใกล้เคียงกับน้ำตาลทรายไม่ทำให้ฟันผุและไม่กระตุ้นน้ำตาลในเลือดที่สูงขึ้นแต่ก็จะทิ้งรสขมเล็กน้อยหลังจากที่รับประทานซึ่งสารเหล่านี้เป็นสารเคมีเช่นเดียวกับขันทศกรแต่มีความปลอดภัยมากกว่าค่ะโดยแพทย์หญิงสิริการนิเวศวรวิทย์อายุรศาสตร์โรคเบาหวานต่อมริซึมโรงพยาบาลบางประกอบ9อินเตอร์เนชั่นแนลบอกนะคะว่าผู้ที่กำลังควบคุมน้ำหนักและผู้ป่วยเบาหวานนั้นไม่ควรใช้สารให้ความหวานแทนน้ำตาลในอาหารทุกอย่างที่รับประทานควรจะงดเครื่องดื่มและอาหารที่มีรสหวานถ้าหากต้องการดื่มชากาแฟก็สามารถใช้ได้ในปริมาณที่น้อยและไม่ควรรับประทานติดต่อกันเพื่อที่จะหลีกเลี่ยงการสะสมในร่างกายนั่นเองค่ะการรับประทานสารทดแทนความหวานเนี่ยนะคะจริงๆแล้วเนื่องจากเป็นสารเคมีนะคะแล้วก็เรานำมาใช้ในการที่จะ เพิ่มความหวานในให้กับอาหารที่เรารับประทานเนี่ยเราก็จะบอกคนไข้ว่าควรจะทานน้อยที่สุดหรือเมื่อจำเป็นเท่านั้นนะคะไม่ใช่ว่าใส่ทุกอย่างที่ท่านอยากจะทานความมีโทษหรือไม่มีโทษเนี่ยขึ้นอยู่กับปริมาณที่เรารับประทานแล้วก็ระยะเวลาที่เรารับประทานนะคะโดยทั่วไปแล้วเนี่ยเรากำหนดให้ทานไม่เกินวันละ2ซองนะคะเพื่อทดแทนความหวานที่ท่านต้องการนะคะอีกทางเลือกหนึ่งของสารให้ความหวานแทนน้ำตาลนะคะที่ดีต่อสุขภาพด้วยก็คือสารที่สกัดจากสมุนไพรหญ้าหวานที่สามารถใช้ทดแทนน้ำตาลแล้วก็ยังมีสรรพคุณช่วยรักษาโรคเบาหวานและช่วยบำรุงตับได้อีกทางนึงด้วยค่ะโดยหญ้าหวานนั้นสามารถรับประทานแทนน้ำตาลได้นะคะเนื่องจากเป็นพืชสมุนไพรที่มีสารให้ความหวานที่เกิดจากธรรมชาติที่เรียกว่าสตีวิโอไซด์เป็นสารที่ให้ความหวานมากกว่าน้ำตาล200ถึง300เท่าแต่จะไม่ทำให้น้ำตาลในเลือดสูงและยังช่วยรักษาโรคเบาหวานดีต่อผู้ที่ต้องการควบคุมน้ำหนักที่สำคัญจะไม่ถูกย่อยให้เกิดพลังงานดังนั้นจึงมีความปลอดภัยสูงกว่าสารให้ความหวานชนิดอื่นๆค่ะวิธีการรับประทานหญ้าหวานนั้นสามารถทำได้2แบบคือชงในน้ำร้อนหรือว่าเติมรสหวานในชาสมุนไพร 1-2 ใบแต่ไม่ควรนำมาปรุงในอาหารนะคะ ขออภัยค่ะเพราะว่าหญ้าหวานนั้นให้คุณค่าทางสารอาหารที่แตกต่างกับน้ำตาลปรุงรสส่วนผู้ที่จะซื้อหญ้าหวานมาบริโภคนั้นควรจะเลือกที่สดและสะอาดไม่เลือกใบที่มีสีซีดเพราะว่าหญ้าที่ตากแดดมากเกินไปจะส่งผลให้คุณค่าของสารซีวีโอไซด์นั้นลดลงวันนึงเนี่ยถ้าเราดื่มน้ำประมาณ1ถ้วยกาแฟใช่ไหมฮะก็จะใช้ประมาณ1ใบหรือ2ใบเท่านั้นเองก็จะได้ความหวานเท่ากับน้ำตาลทั่วไปแล้วนะครับการที่เราเอาหญ้าหวานมาต้มดื่มติดต่อกันนานๆเนี่ยถ้าเราดื่มไม่เกินวันหนึ่ง2หรือ3แก้วเนี่ยก็จะไม่เป็นไหนไม่มีผลข้างเคียงซึ่งในงานวิจัยหลายตัวที่บอกไว้เนี่ยยังไม่มีผลกระทบใดๆต่อร่างกายในปัจจุบันนะคะสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาอนุญาตที่นำสารสกัดสวีดีโอไซด์มาขึ้นทะเบียนเป็นสารให้ความหวานแทนน้ำตาลได้แล้วถือว่าเป็นประโยชน์ต่อวงการแพทย์แผนปัจจุบันอย่างมากเพราะว่าเป็นการช่วยกลุ่มผู้ป่วยโรคเบาหวานให้มีทางเลือกในการหันมาทานสมุนไพรได้มากยิ่งขึ้นนั่นเองค่ะและสำหรับคุณผู้ชมที่ต้องการจะลดหรือว่าควบคุมน้ำหนักนะคะวันนี้คัดข่าวดีของเราก็มีสูตรลดน้ำหนักด้วยการล้างสารพิษของศูนย์รักษาสุขภาพไตรยาโรงพยาบาลปิยเวชมาฝากกันค่ะในแพทย์คณินทร์ไตรพิพิธสิริวัฒน์ศูนย์รักษาสุขภาพไตรยาโรงพยาบาลปิยเวชได้แนะนำสูตรพิเศษที่เรียกว่าการล้างพิษที่ทำเพียงอาทิตย์ละ1ครั้งโดยเริ่มตั้งแต่เช้านะคะรับประทานแต่ผลไม้1อย่างเช่นมะละกอแอปเปิ้ลแคนตาลูปสาลี่หรือว่าแตงโมแล้วก็ดื่มน้ำเปล่าหรือน้ำสมุนไพรที่ไม่ใส่น้ำตาลค่ะ
ส่วนในวันรุ่งขึ้นค่ะให้ดื่มน้ำมะนาวผสมเกลือสูตรก็คือน้ำมะนาว4ผลและเกลือ3ช้อนชาเพื่อทำการล้างสารพิษจากนั้นก็ให้ทานอาหารตามปกติและทำเช่นนี้ติดต่อกันประมาณ1เดือนจะช่วยลดน้ำหนักได้1กิโลกรัมและใน6วันที่เหลือของแต่ละสัปดาห์ก็ควรทานอาหารแนวธรรมชาติบำบัดอย่างเช่นข้าวกล้องหรือว่าอาหารประเภทผักแล้วก็ควรจะออกกำลังกายควบคู่ไปด้วยเวลาประมาณ45นาทีนะคะเพื่อให้กล้ามเนื้อนั้นแข็งแรงนั่นเองค่ะหมอแนะนำสูตรที่เหมาะสมที่สุดสำหรับทุกคนปฏิบัติได้โดยปลอดภัยคือสูตรแนวอาหารแนวธรรมชาติบำบัดนะครับก็อันดับแรกก็คือแนะนำให้ทานข้าวกล้องนะฮะทุกมื้อคือมื้อเช้ากับมื้อกลางวันมื้อเช้า1ทัพพีมื้อกลางวันครึ่งทัพพีคนที่อยากจะลดน้ำหนักคนต้องทานมื้อเช้าถ้าไม่ทานมื้อเช้าเนี่ยโอกาสที่จะลดน้ำหนักยากมากมาดูเรื่องของการออกกำลังกายที่เราสามารถทำได้ทุกๆวันนะคะนั่นก็คือการขี่จักรยานนั่นเองค่ะวันนี้นะคะคัดข่าวดีจะพาคุณผู้ชมไปที่จังหวัดเชียงใหม่ค่ะไปดูการประกอบจักรยานจากวัสดุธรรมชาติที่ตอนนี้ดังไปไกลถึงต่างแดนแล้วจะเป็นอย่างไรติดตามได้จากรายงานค่ะจักรยานวัสดุธรรมชาติที่ว่านี้ผลิตจากไม้ไผ่ผู้คิดค้นริเริ่มก็คือคุณธงชัยจันสมัครหนุ่มเชียงใหม่วัยเพียง31ปีเท่านั้นด้วยความที่จบทางด้านสถาปัตย์จึงทำให้มีความคิดที่แปลกไม่เหมือนคนอื่นหากแต่เพียงความคิดสร้างสรรค์อย่างเดียวก็คงไม่เพียงพอถ้าขาดแรงบันดาลใจซึ่งแรงบันดาลใจที่ว่านั้นก็คือการชอบปั่นจักรยานจนทำให้เขาอยากจะมีรถจักรยานที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวขึ้นแนวคิดก็คือผมปั่นจักรยานปกติมาก่อนครับปั่นจักรยานธรรมดาแล้วก็อยากได้รถคันใหม่ที่มันปั่นได้มีประสิทธิภาพมากขึ้นแล้วก็เหมาะสำหรับผมจริงๆกว่า3เดือนที่ใช้เวลาผลิตจักรยานคันแรกของตัวเองขึ้นมาทำให้ระยะหลังก็สามารถประกอบได้เพียงเวลากว่า2สัปดาห์หรือ10วันเท่านั้นแต่ทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับรายละเอียดของตัวโครงว่าเป็นลักษณะไหนส่วนจะเป็นไม้ไผ่ตรงหรือไม้ไผ่อื่นก็ต้องดูความเหมาะสมส่วนเสน่ห์ของเจ้าจักรยานเฟรมไม้ไผ่นี้มีความเหนียวยืดหยุ่นแตกต่างจากโครงเหล็กอัลลอยทั่วไปซึ่งหากได้ทดลองแล้วจะรู้ว่าแตกต่างอย่างชัดเจนซึ่งขั้นตอนการผลิตเขาก็ได้มาจากการศึกษาในอินเทอร์เน็ตล้วนจากระยะเวลา3ปีแต่ต้องบอกนะคะว่าส่วนเฉพาะโครงเท่านั้นที่ทำจากไม้ไผ่ฉะนั้นรายละเอียดอื่นๆก็คงจะเป็นของรถจักรยานทั่วไปซึ่งกรรมวิธีเขาบอกว่าขอสงวนลิขสิทธิ์ค่ะนับว่าธุรกิจแฮนด์เมดของผู้ชายคนนี้เรียกว่าประสบความสำเร็จไม่เบาเลยล่ะค่ะเพราะตอนนี้มีลูกค้าทั้งในประเทศและต่างประเทศไม่น้อยทีเดียวไม่ว่าจะเป็นโซนยุโรปเยอรมันเบลเยียมสวิตเซอร์แลนด์และโซนเอเชียอย่างไต้หวันไม่ธรรมดาเลยนะคะเอาเป็นว่าหากใครที่สนใจก็สามารถเข้าไปดูได้ที่ facebook.com/browbytecm ขอบอกว่าที่นี่เป็นเจ้าเดียวในประเทศไทยด้วยวสันต์เจริญตระกูลถ่ายภาพทีมข่าวภูมิภาครายงานถ้าใครได้ขี่จักรยานแบบนี้แล้วนะคะนอกจากจะช่วยในเรื่องของสุขภาพแล้วก็ยังได้ชื่อว่าเป็นผู้ที่รักโลกอีกด้วยนะคะพักกันสักครู่นึงก่อนค่ะช่วงหน้าจะพาคุณผู้ชมไปดูกิจกรรมในค่ายเยาวชน2แห่งจะเป็นที่ไหนอย่างไรสักครู่กับติดตามรายละเอียดค่ะ